สวัสดีจ้ามาพบกับมะขามอันนี้คือต้นมะขามหยักด้วยจ้าแต่ว่าบ่ได้มาห้ามมะมึงมะขามอย่างเดียวด้วยจ้ามะขามจะวันนี้จะมาเล่าถึงประโยชน์และสรรพคุณของเพิ่นด้วยจ้าทั้งเป็นยาทั้งด่านสมุนไพรเนาะจ้าบ่แม่นว่าแต่กินนำมาใส่รับประทานกินสมกินยังนี่ล่ะซื่อๆแต่ว่าจะบอกถึงเล่าถึงสรรพคุณของเพิ่นเนาะจ้ะมะขามสรรพคุณประโยชน์เพิ่นก็มากมายเด้อจ้ะมีทั้งมะขามเปียกเพิ่นก็ใส่บำรุงผิวพรรณเขานำเอามาทำเป็นเครื่องสำอางหลายๆชนิดเนาะจ้ะมีเห็นโดยทั่วไปแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วยจ้ะตอนนี้มะขามเปียกนี่แพงแห้งด้วยจ้ะโลละร้อยแต่ว่าสรรพคุณด้านยาเพิ่นนี่ก็มากมายแต่ว่าเครื่องสำอางนี่คนก็จะเห็นตามท้องตลาดเนาะจ้ะแต่ว่าด้านยานี่ก็อาจจะมีบางคนก็ยังอาจจะยังบ่รู้เนาะจ้าก็นำมาเล่าให้ฟังเนาะจ้าเนาะสำหรับประโยชน์ของเพิ่นวิตามินเอสูงช่วยในการบำรุงรักษาสายตาเพิ่นว่าแล้วก็ช่วยลดความร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีใส่แก้อาการท้องผูกแก้อาการท้องเดินแล้วก็ช่วยทายพยาธิตัวกลมในลำไส้พยาธิไส้เดือนเพิ่นว่าอันนี้ใส่เม็ดมันด้วยค่ะเพิ่นว่าใส่เม็ดมะขามเอามาขั่วแล้วก็กระเทาะเปลือกออกนำเนื้อในเมล็ดมาแช่น้ำเกลือจนนิ่มแล้วรับประทานครั้งละ20เม็ดเพิ่นว่าสามารถช่วยทายพยาธิตัวกลมได้ด้วยจ้ะตัวกลมพยาธิไส้เดือนนำจ้ะแล้วก็ช่วยเป็นยาครับเสมหะละลายเสมหะแล้วก็เพิ่นว่าเพิ่นมีมะขามนี่อุดมไปด้วยกรดอินทรีย์ซึ่งมีคุณสมบัติกรดอินทรีย์นี่ก็คือช่วยชำระล้างความสกปรกในรูขุมขนขจัดคราบมันบนผิวหนังได้เป็นอย่างดีนี่ล่ะเขาถึงเอามาทำเครื่องสำอางเนาะสมัยโบราณไอ้พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ใส่ตะบักขามเนี่ยล่ะคัดผิวเพิ่นว่าแล้วก็รากเพิ่นก็ยังมีสัวมีไอ้ซอยในการแก้อาการท้องร่วงโอ้ยเว้าผิดเว้าถูกรากสำหรับรากเนาะซอยในการสมานแผลซอยในการรักษาโรคเริ่มเพิ่นว่าแล้วก็ซอยในการรักษาโรคงูสวัดเปลือกลำต้นก็ใส่เป็นยาซอยแก้ไขตัวร้อนแกนข้นบักขามก็ยังรักษาฝีในหมดลูกแล้วก็ซอยในการขับโลหิตแกนบักขามก็ยังมีก็ใส่เป็นยาชักหมดลูกให้เขาอู้เพิ่นว่าใบสดบักขามก็ใส่เป็นยาทายยาระบายยาขับลมในลำไส้แก้อาการไอซอยรักษาอาการโรคบิดสำหรับใบสดเป็นใส่เป็นยาหยอดตารักษาเยื่อตาอักเสบแก้อาการตามั่วได้ด้วยจ้ะสรรพคุณหลายหลายเนาะจ้ะเนาะอาการใบเพิ่นก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยฟอกโลหิตเวลาผู้สมัยแต่ก่อนเนาะแม่เพิ่นว่าเอาใบบักขามใบมาต้มน้ำแบบว่าให้คนที่อยู่ไฟอาบนะคะแม่เป็นยาไอ้ซอยสมานแผลแผลไฟลวกแผลเบาหวานถอนพิษแล้วก็เปลือกเพิ่นก็ยังซอยสมานแผลที่ช่องปากข้อลิ้นและตามร่างกายดอกสดของมะขามก็ใส่เป็นยาลดความดันโลหิตสูงจ้ะ
สำหรับสมุนไพรต่างๆที่กล่าวมาเนาะสรรพคุณของเพิ่นก็มากมายก่อนที่พี่น้องจะนำมาใส่ก็ศึกษาให้อย่างดีว่าประโยชน์ในด้านใดจะควรจะใส่อย่างใส่เปลือกใส่แกนใส่รากของเพิ่นใบสดใบอ่อนใส่ได้แม้กระทั่งเม็ดนอกจากบักขามีประโยชน์หลายด้วยจ้ะพี่น้องที่นำมาให้เว้าให้ฟังก็คือให้พี่น้องถ้าจะใส่ก็ต้องไปศึกษาดูให้ดีก่อนที่จะนำมาใส่นอกจากถามแพทย์แผนไทยแผนโบราณถามผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณที่เพิ่นเคยใส่แล้วก็ใส่ได้ผลด้วยจ้ะว่าใส่จังใดอันนี้เป็นบักขามมะขามยักษ์เพิ่นปลูกไว้แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีอย่างหนึ่งได้จ้ะตอนนี้ไอ้มะขามนานี่เนาะส่วนมากเพราะว่าปีที่แล้วน่ะส่วนมากเพิ่นบ่ทันสุกคักค่ะค่ะแล้วก็ฝนมาตกใส่ก่อนเนาะจ้ะก็เลยเฮ็ดให้มะขามเปียกตอนนี้มะขามเปียกเนี่ยมีราคาแพงด้วยจ้ะเพราะว่าปีที่แล้วฝนตกใส่บ่ได้แกะบักขามเม็ดแต่หน่วยเดียวปีที่แล้วจ้ะบ่ได้บักขามสุกเนาะจ้ะปีนี้ก็จะพยายามเก็บให้ท่านแล้วก็เอามาเก็บไว้ใส่จ้ะเพราะว่าไปซื้อเขานี่โอ้ยปั่นนิดเดียวก็จิ๊ดเดียว10บาทใส่แกงสมต้องใส่ถึง2ปั่นพุ่นได้จ้ะจังสิสมถ้าจะแกงสมหม้อใหญ่ๆหม้อนึงเนาะหมอประมาณเบอร์32นี่แหละจ้ะจ้าสำหรับสาระความรู้ดีๆก็มีมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเป็นประจำถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องในเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจิตจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องค่ะขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า